ค่ะมาจองคิวหมอค่ะคนไข้มีอาการเป็นยังไงบ้างคะก็เนี่ยค่ะปวดฟันมากเลยค่ะงั้นเข้าไปตรวจได้เลยค่ะตอนนี้คุณหมอว่างพอดีหนูพุกแม่ไม่กลับมาอีกเหรอไปค่ะเดี๋ยวค่ะคือว่าเดี๋ยวมาใหม่ได้ไหมคะแม่บอกว่าออกไปซื้อกับข้าวอะค่ะแต่เดี๋ยวคงกลับแนะนำให้ตรวจเลยดีกว่านะคะเพราะว่าถ้ารากฟันมีปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะหายไปตั้งนานสองนายตอนนี้ไม่มีฟันผุนะครับแต่จากอาการปวดเนี่ยที่ระบุไม่ได้ว่าซี่ไหนนะอาจจะเป็นเพราะอาการฟันร้าวนะครับเดี๋ยวต้องเอ็กซเรย์ดูนะครับจะได้รู้ว่าร้าวซี่ไหนแล้วมันนานไหมคะประมาณ5นาทีครับแล้วจะประเมินได้ว่าร้าวซี่ไหนเนี่ยเราจะได้รักษาถูกก็ทั้งหมดมันนานไหมล่ะคะคุณหมอถ้าร้าวไม่ลึกเนี่ยหมอก็จะเคาะฟันให้นะครับแต่ว่าถ้าร้าวลึกเนี่ยอันเนี้ยต้องรักษารากฟันก่อนครับแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันประมาณใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะคะ30นาทีพอไหมคะคนไข้มีธุระเหรอครับค่ะจะรีบไปทำกับข้าว อะไรนะครับเดี๋ยวฉันกลับมาใหม่แล้วกันค่ะงั้นเอ็กซเรย์ไว้ก่อนละกันนะครับไม่ทำแล้ว5นาทีเอง3นาทีเองครับนะครับ3นาทีเองลูกพุกมาช่วยแม่หน่อยเร็วๆค่ะเดี๋ยวกลางวันนี้มีราดหน้าไก่สับนะคะพอดีว่าเผาเนี่ยได้ไก่บ้านมาจากที่ตลาดเลยคิดว่าเดี๋ยวมื้อเย็นก็จะทำต้มยำไก่บ้านไปด้วยเลยเอามื้อเที่ยงให้รอกันเถอะว่าให้ทานข้าวเช้าไม่ทานแล้วเป็นยังไงหิวใช่ไหมล่ะก็ไม่เช้ามันขี้เกียจตื่นนะแม่ไปไปนั่งรอป่ะเดี๋ยวเสร็จรับป่ะแป๊บนึงนะหิวมาแล้วมาแล้วขอบคุณครับไปทานเลยหนูพุกเดี๋ยวค่อยล้างทีหลังก็ได้จ้ะเดี๋ยวหนูไปตามพ่อให้ไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จัดการไปตามเองพี่ภูขอเครื่องปรุงหน่อยดิไปหยิบเองเจี๊ยดเจี๊ยดคะเจี๊ยดราดหน้าเสร็จแล้วนะคะเจี๊ยดคุณจะไปไหนอะคะไปข้างนอกหิวก็ราดหน้าอยู่ในครัวเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณอยากจะให้ยกขึ้นมาให้ไหมไม่ช้าอาหารเที่ยงภาษาอะไรเนี่ยนี่บ่ายโมงกว่าแล้วนี่คุณใส่น้ำหอมเหรอก็น้ำหอมขวดที่คุณเคยซื้อให้ไงจำไม่ได้เหรอแต่ปกติคุณไม่เคยฉีดนี่เจียดจิตจะไปไหนอ่ะเจียดอ
ียดเจียดเจียด